โอเคค่ะทุกคนแล้วเราก็มายืนอยู่ทางด้านฝั่งทางทิศตะวันออกของวัดพระศรีสรรเพชรนะคะทุกคนจริงๆอย่างที่บอกนะคะวัดนี้เวลาเดินอะถ้าเราแบ่งแบบเป็น2ฝั่งก็จะเข้าใจง่ายเลยคือทางด้านฝั่งทิศตะวันออกเนี่ยนะคะทุกคนเขาเรียกว่าเป็นฝั่งที่มันเป็นลักษณะของศาสนสถานที่กี้ยืนตรงนี้เขาเรียกว่าวิหารโลกนาถนะคะสมัยก่อนเนี่ยวิหารนี้มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ทางด้านนู้นนะคะทางด้านหลังเนี่ยตรงนี้นะคะปัจจุบันไม่มีแล้วนะคะเพราะว่ารัชกาลที่1ท่านอัญเชิญไปไว้ที่กรุงเทพหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นซากนะคะของพระสรรเพชรดายานที่อยู่ที่วิหารหลวงของวัดพระศรีเนี่ยอันเนี้ยท่านอัญเชิญไปแล้วนะคะแล้วก็พระโลกนาถที่อยู่ที่นี่ก็อัญเชิญไปแล้วแต่ปัจจุบันนะคะบูรณะซะสวยงามมากนะคะอยู่ทางด้านมุกด้านหนึ่งของวิหารที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกี้เคยไปมาแล้วด้วยนะคะ1ครั้งและเคยเล่าให้ทุกคนฟังไปแบบอย่างที่บอกอะค่ะว่าเมื่อก่อนเนี่ยด้วยความที่ความรู้มันเท่าหางอึ่งจริงๆเราไปวัดพระเชตุพนนะคะตอนนั้นอยู่กรุงเทพเนี่ยกี้ไปวัดพระแก้วไปวัดพระเชตุพนนะคะวัดพระแก้วก็คือวัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามก็คือวัดโพวัดอรุณราชวรารามก็คือวัดแจ้งใช่มั้ยนั่นแหละไปมาทั้ง3วัดเนี่ยแต่ดันไม่ได้ไปวัดอินทารามแล้วก็ไม่ได้ไปพระราชวังเดิมของพระเจ้ากรุงธนอย่างที่บอกคือตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้ลงมาดูเรื่องพวกนี้คือกี้ไปเพราะว่าตอนนั้นแบบมีคนบอกว่ามึงเคยไปวัดพระแก้วยังวะอะไรเงี้ยเพื่อนถามแล้วเราก็สนใจที่ชอบไปดูภาพเขียนด้วยไงคะแล้วตอนนั้นเป็นช่วงที่รัชกาลที่9ท่านทรงสวรรคตทางสำนักพระราชวังก็เลยเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปกราบพระบรมศพที่พระที่นั่งดุสิตสวรรค์พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช่ไหมคะที่วังหลวงที่กรุงเทพอ่ะกี้จำได้ว่าตอนที่กี้ไปอ่ะวันนั้นก็ยังใส่ชุดดำไปใส่เสื้อดำไปนี่แหละแล้วก็ไปนั่งอยู่ตรงแถวๆระเบียงคดที่ข้างหลังจะมีภาพเขียนอ่ะเยอะโอ้โหดูไม่หมดอ่ะนะคะคือดูไม่หมดจริงๆนะคะคือวัดโพเนี่ยอลังอลาบจริงๆนะคะสวยงามสมกับเป็นวัดหลวงเป็นวัดของเขาเรียกอะไรนะคะเป็นเขตวังหลวงเป็นเขาเรียกอะไรคะเป็นวัดหลวงอะเป็นวัดหลวงที่รัชกาลที่1ท่านทรงมีพระราชดำริให้สร้างใช่ไหมสร้างตั้งแต่ยุคนั้นอะประมาณนี้นะคะแล้วก็สวยงามจริงๆเอาไว้เดี๋ยวต้องหาโอกาสไปอีกในชีวิตหนึ่งเนี่ยต้องไปอีกนะคะเพราะว่าเรามีนัดกันที่กรุงเทพอยู่แล้วนะคะคืออย่างนี้ค่ะทุกคนไม่บ่อยนักนะคะที่กี้จะยืนอยู่ที่วัดพระศรีสรรเพชรในเวลาเย็นแบบนี้นะคะตอนนี้ไม่มีใครอยู่ในวัดเท่าไหร่หรอกนะคะมีน้อยมากนะคะเขาก็มารอถ่ายภาพกันแหละประมาณนี้นะคะเพราะว่าที่นี่ก็คือบางทีถ้าแดดมันล่มลมตกนะคะมันก็จะถ่ายภาพออกมาได้สวยอะทุกมุมเลยวัดพระศรีถ่ายภาพสวยอยู่แล้วแต่ว่ากี้อาจจะไม่เดินแล้วนะเพราะว่ามันถ้าเดินเนี่ยจะเดินมันก็จะเหนื่อยเกินไปพูดละกันพูดแล้วชี้เอาละกันเพราะว่าหลายคนก็คงจะรู้แล้วนะคะว่าตรงไหนมันเป็นตรงไหนอย่างที่บอกว่าตอนนี้เราอยู่ในฝั่งทางด้านทิศตะวันออกของวัดพระศรีใช่ไหมทุกคนดูข้างหลังกี้เป็นเจดีย์3องค์ของวัดพระศรีถูกไหมนี่งามอร่ามจริงๆนะคะทุกคนเป็นที่นี่เป็นสุสานหลวงค่ะทุกคนเป็นวัดที่เป็นสุสานหลวงนะคะอันนี้ก็คือเจดีย์ที่บรรจุอัฐิของพระบรมไตรโลกนาถพระบรมราชาธิราชที่3นะคะแล้วก็พระรามาธิบดีที่2อะไรต่างๆนานานี่อันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วนะคะ3องค์นี้เป็นพ่อลูกกันทั้งหมดแหละนะคะแต่ว่าองค์กลางกับองค์2นี่คนละแม่กันนะคะครองราชต่างเวลากันแต่องค์ที่2เนี่ยจะดีองค์ที่2นี่เราแทบจะไม่ค่อยได้เห็นประวัติของพระองค์มากนักหรอกนะคะแต่พระบรมไตรโลกนาถกับพระบรมราชาธิราชที่2เนี่ยองค์แรกกับองค์ริมนู้นนะคะตะวันออกกับตะวันตกเนี่ย2พระองค์เนี้ยครองราชนานนะคะนานมากอ่ะของกรุงศรีนี่ถือว่าพระบรมไตรโลกนาถนี่น่าจะเบอร์หนึ่งเลยมั้ง40ปีเนาะประมาณนี้ประมาณนี้ทุกคนอันนี้เป็นวิหารโลกนาถอันนั้นเป็นพระที่นั่งจอมทองอันนั้นเป็นวิหารหลวงอันนั้นเป็นวิหารป่าเลไลอันนั้นเป็นอุโบสถที่เขาคาดการว่าเมื่อก่อนอุโบสถอ่ะมันอยู่ที่ทางด้านวิหารจตุรงค์ทางโน้นที่เราเดินผ่านมาแล้วสมเด็จพระนารายณ์ท่านทรงย้ายอุโบสถอ่ะเอามาไว้ข้างหน้านี้แล้วก็ไปสร้างไอตัววิหารจตุรงค์อยู่ทางด้านนู้นเพราะเหตุผลเพราะว่าเนื่องจากพื้นที่ในการเก็บพระบรมอัฐิมันไม่มีแล้วอะมันอัดไปหมดแล้วคือ3องค์หลักๆนี่ก็คือเป็นระดับพระมหากษัตริย์ใช่มั้ยส่วนจะดีลายทั้งหายเนี่ยเก็บอัฐิทั้งหมดนะคะทุกคนนะคะแล้วก็ในวิหารจตุรงค์เนี่ยที่ตรงกลางอะที่จะเป็นลักษณะเหมือนเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นเจดีย์ย่อมุมแบบ
น่าจะย่อมุม20อ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะไม้20ย่อมุมไม้20อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะเขาบอกว่าอันนั้นน่ะมันน่าจะเป็นที่เก็บไม่ใช่น่าจะเป็นหรอกเป็นที่เก็บอัฐิของเจ้านายนี่แหละของพระบรมวงศานุวงศ์เนี่ยอะไรประมาณเนี้ยคือคล้ายเหมือนเอาใส่เข้าไปตามช่องต่างๆอ่ะแต่ปัจจุบันเนี้ยเราไม่เห็นแบบเราดูไม่ออกอ่ะว่ามันใส่ลงไปยังไงเนาะเพราะว่าในความที่อิฐอ่ะมันเป็นลักษณะแบบนี้หมดแล้วเนี่ยทุกคนดูดิอิฐมันเป็นอย่างเงี้ยเหมือนกันจะดีอันนั้นก็เป็นอย่างนั้นอ่ะมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนเป็นอิดอ่ะเราเลยไม่รู้ว่าเมื่อก่อนตอนที่มันยังเป็นเดิมๆอ่ะมันเป็นรูปร่างเหมือนมันเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นจรณำเป็นช่วงๆช่องๆหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าข้างในมันเป็นแบบเจดีย์แบบย่อมุมไม้20ไม้30อะไรประมาณอย่างเงี้ยเพราะว่ากี้ก็ยังไม่เห็นรูปแบบสันนิษฐานของวิหารจตุรมุขนะคือเราอาจจะเห็นแต่ว่าเห็นด้านนอกไงแต่โมเดลข้างในเราไม่เห็นเนาะประมาณนี้ไม่เป็นไรค่ะอันไหนที่ยังไม่รู้ก็ข้ามไปก่อนได้ไม่ใช่ปัญหาหรอกนะคะเดี๋ยวเราเดินอ้อมออกไปทางด้านนอกเลยนะคะทุกคนกี้จะไม่เดินเข้าไปข้างในนะแรงตะแรงแตงแตงยิ่งเย็นยิ่งสวยนะคะที่เนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าคือจะพูดว่าเมื่อกี้กี้จะพูดว่าอะไรนะอ๋อคิดจะบอกว่าปกติแล้วส่วนใหญ่เวลาคนเข้ามากันอ่ะเขาจะไปถ่ายภาพตรงเจดีย์3องค์กันใช่ไหมคะทุกคนมุมทะแยงอ่ะมุมซ้ายมุมขวามุมหน้ามุมหลังถ่ายไงก็ได้ให้เก็บได้ทั้ง3องค์อ่ะนึกภาพออกไหมแต่ว่ามันก็มีไม่น้อยนะคะที่หลายๆคนอ่ะที่เขามาเก็บภาพตรงแถวบริเวณวิหารหลวงทางด้านนี้นะแล้วคิดก็มองว่าจุดเนี้ยโคตรสวยอ่ะจริงเมื่อก่อนมาวัดพระศรีนะไม่ค่อยคือเดินมาแถวเนี้ยก็ไม่ค่อยรู้สึกว่ามันสวยงามหรอกนะคะแต่ว่าพอเรามาบ่อยๆขึ้นบ่อยๆขึ้นเราก็เฮ้ยเออว่ะมันไม่มีมุมไหนที่ไม่สวยเลยล่ะสวยทุกมุมแหละนะคะเนี่ยย้อนแสงเพราะว่าแดดมันยังไม่ลงไปมากเท่าไหร่นะคะทุกคนที่นี่แหละที่เป็นที่บรรจุที่พี่ประดิษฐานพระพุทธรูปสักพยายานะนะคะเสากลมโคตรใหญ่อ่ะนี่ดูเสาดิแม่เจ้าโคตรใหญ่ไหนดูซิโอบหน่อยสิกี้ว่ากี้ประมาณสัก3คนโอบอะได้อยู่เลยเนี่ยเนี่ยดูดิใหญ่มากนะคะวิหารหลวงของที่วัดพระศรีของเรานี่เองนะคะอื้อสวยจังเลยจริงๆย้ำกันอีกทีนะคะว่าถ้าอยากจะแบบดูแบบละเอียดนะคะแล้วก็อยากจะรู้ประวัติของวัดนี้ด้วยอะไรด้วยรบกวนไปย้อนดูคลิปเก่าที่กี้เคยพามานะอันนี้พามาชมบรรยากาศนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคิดถึงนักท่องเที่ยวอ่ะเมื่อเช้าเห็นข่าวแวบๆว่าเขาจะให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวในประเทศไทยโดยผ่านเงื่อนไขอะไรของเขาก็ไม่รู้นะพี่ไม่ได้อ่านเลยอะอะไร15ล้านคนแหล่งเขาอ่ะใช่ไหม 1.5 ล้านคนหรือ15ล้านคนเห็นผ่านตานะยังไม่ได้เข้าไปดูแต่แค่เห็นว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวก็ดีใจแล้วค่ะทุกคนนี่อุโบสถที่ว่าพระศรียังโดนเหล็กเสียบอยู่นะคะตรงนู้นไม่ได้เหล็กเขายังบูรณะอยู่นะคะทุกคนนี่ดูงามขนาดที่อยากรู้จังเลยว่าตอนที่เขาสร้างวัดพระศรีสันเพชรขึ้นมาเนี่ยนะคะใครเป็นคนออกแบบทุกคนคำว่าทุกคนเข้าใจคำว่าออกแบบไหมคือสมัยเนี้ยถ้าเกิดว่าเราจะสร้างบ้านเราก็ต้องมีการวาดแบบใช่ไหมเขียนแบบก่อนเขาเรียกพิมพ์เขียวอะใช่ไหมเออที่อยากรู้จังเลยว่าใครว่าเป็นคนออกแบบวัดพระศรีสันเพชรเนี่ยและใครแบบเป็นคนบอกว่าจะต้องจะดีไว้ตรงนี้อันนี้ไว้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในชั้นหลังเนี่ยนะคะทุกคนถ้าดูดีๆอ่ะเราดูรูปแบบของวัดนี้ดีๆนะคะเราจะเห็นว่าตอนหลังๆก็เริ่มมีการจัดระเบียบของวัดได้ดีขึ้นอ่ะนะคะมันก็เลยสวยงามตามท้องเรื่องนี่แหละนะคะทุกคนนี่มีคนเข้ามาเที่ยวตรงนู้นกันเพียบเลยค่ะทุกคนแต่เป็นคนไทยนะคนไทยจะคนไทยหรือคนฝรั่งหรือจะต่างชาติไหนมาเหอะค่ะนะคะอยุธยายินดีต้อนรับอยู่แล้วอยากให้มาเที่ยวกันเยอะๆนะคะโบราณสถานจะได้ไม่เหงาเออนะทุกคนดูสิเย็นๆถ่ายรูปสวยจริงๆนะคะเนี่ยดูดิแสงมันไม่เยอะมากไงแสงมันไม่เยอะมากงดงามอร่ามจิต ฝากบอกถึง
เพื่อนสาวคนหนึ่งนะคะบอกว่า I ไม่รออยู่แล้วนะอยู่ช้านะคะอยู่บอกอยู่จะมาเที่ยวอยุธยาใช่ไหมอยู่ก็แบบช้าไง I ไม่รอแล้วมาก่อนแล้วนะคะทุกคนอันนี้เป็นพระพุทธรูปหน้าปกค่ะรู้ได้ไงก็แหมมันก็ไม่เห็นจะยากเลยเพราะว่ามันมีฐานเป็นรูปเนี่ยพญานาคขดอยู่ข้างล่างอย่างเงี้ยก็เห็นอยู่ว่าเป็นพระพุทธรูปหน้าปกถูกไหมนะคะตอนหลังเนี่ยกี้เพิ่งจะมาเริ่มเข้าใจนะคะว่าวิหารลายต่างๆที่อยู่รอบๆเนี่ยทำไมพระพุทธรูปถึงแตกต่างคือมันจะมีพระพุทธรูปที่เป็นประธานอยู่อ่ะหนึ่งอยู่แล้วส่วนใหญ่เขาจะสร้างเป็นปางชนะมารถูกปะส่วนใหญ่นะแต่ว่ามันจะมีพระพุทธรูปที่ลองมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเขาเรียกเป็นปางประจำวันเกิดของคนที่สร้างประมาณเนี้ยตอนแรกไม่ค่อยรู้หรอกว่าเอ๊ะทำไมวิหารนี้ต้องเป็นพระพุทธรูปอันนี้ทำไมวิหารนี้ต้องเป็นพระพุทธรูปอันนี้นะคะแต่ตัวหลักๆที่เป็นประธานหลักๆเนี่ยอย่างที่บอกส่วนใหญ่จะเป็นพระพุทธเจ้าชนะมารถ้าเป็นส่วนใหญ่กี้ว่า 80% ขึ้นน่ะนั้นหลวงพ่อใหญ่อย่างเงี้ยที่วัดม่วงก็เป็นปางชนะมารเห็นปะคือจะเป็นท่านั่งที่แบบขัดสมาธิไม่ใช่เป็นท่านั่งแบบขัดสมาธิแล้วก็มือซ้ายเนี่ยวางอยู่บนพระเผาวางอยู่บนตักมือขวาก็คือวางอยู่บนหัวเข่าพระชานุนิ้วทุกนิ้วเนี่ยที่ทิ้งลงสู่พื้นดินเป็นลักษณะของปางชนะมารคือมันจะเป็นเรื่องราวในพุทธประวัติตอนที่พระพุทธเจ้าช่วงที่ท่านตรัสรู้อ่ะแรกๆอ่ะก็มีมารมาผจญท่านอะไรประมาณอย่างเงี้ยท่านั่งเนี้ยจะคือพูดง่ายคือปางต่างๆนานาของพระพุทธเจ้าที่เขาเอามาสร้างพระเนี่ยนะคะมันเป็นปางที่เกิดขึ้นในพุทธประวัติอย่างที่บอกว่าไปวัดเนี่ยก็จะได้เรียนรู้เรื่องศาสนาไปด้วยนะคะกลายเป็นคนดีขึ้นมาทันทีเลยอ่ะไม่ใช่หรอกจริงๆแล้วกี้ก็เป็นคนสนใจเรื่องศาสนาอยู่แล้วด้วยนะคะไปได้เวลาแล้วค่ะทุกคนกลับบ้านกันดีกว่าเย้นะคะเฮ้ยกระรอกน้อยนี่ดูดิมันไม่กลัวเราด้วยค่ะทุกคนเชื่องมากเลยอ่ะดีเนาะสรุปแล้วเราก็ยังไม่รู้นะคะว่าต้นนี้มันคืออะไรนะคะเนี่ยลืมเลยลืมไปหาเขาลืมไปดูเลยว่าต้นนี้คืออะไรนะคะทุกคนเนี่ยต้นอะไรเนี่ยต้นอะไรก็ไม่รู้นะคะไปดีกว่าจะ5 โมงแล้วตายแล้วอยู่จนจะ5 โมงไม่เคยอยู่เย็นมากขนาดนี้นะคะทุกคนจริงนะคะเนี่ยจะไม่เป็นไรหรอกก็นานๆทีนะคะนั่นไงปิดประตูแล้วจะไม่เป็นไรออกได้ ไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปต่อกันที่สถานที่ที่เราจะไปกันต่อไปดีกว่านะคะสำหรับวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วหลักๆเราไปที่วัดเกาะแก้วกันมาใช่ปะเราไปดูค่ายพระเจ้าตากกันใช่ปะแต่มีเวลาเหลือไงนะคะมีเวลาเหลือก็ไม่ชอบให้เวลาสูญเสียไปก็เลยมาเดินมาพระศรีดีกว่านะคะยังงามเหมือนเดิมนะคะก็เดี๋ยวเจอกันค่ะทุกคนที่พระราชวังเดิมค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่นั่นเลยช่วงนี้เดี๋ยวกี้ขอเวลาพักเขาเรียกพักร่างกายแล้วก็พักหน้าหน่อยนะคะทุกคนดูดิเนี่ยสิวขึ้นเยอะไปหมดเลยนะคะเนี่ยตากแดดทุกวันเลยนะคะไม่รู้เพื่ออะไรเหมือนกันในครั้งนี้พูดเล่นค่ะไม่มีอะไรหรอกคือเดี๋ยวมันก็หายนะคะแค่นี้เองนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่พระราชวังเดิมนะคะทุกคนเราไปตามรอยพระเจ้าตากกันต่อนะคะเป็นคำมั่นสัญญานะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่วัดบางยี่เรือนะคะจะไปกราบพระบรมอัฐิของสมเด็จพระเจ้าตากสินที่วัดบางยี่เรือนะคะหรือปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าวัดอินทารามนั่นเองนะคะโอเคนะคะแล้วเจอกันนะคะเราจังสวัสดีปีใหม่กันได้อยู่หรือเปล่าเนี่ยนี่มันจะคลอนเดือนก็ไปแล้วนะคะเนี่ยไม่เป็นไรสวัสดีปีใหม่ก็ได้ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะทุกคนสู้ๆค่ะนะคะสวัสดีค่ะ